Welcome back, ladies and gentlemen. This is the main event of the evening. Will be fought at 70 kilograms and feature fighters from the USA and Thailand. เอาละฮะสำหรับคู่นี้คู่ที่7ของเราคู่เอกแน่นอนครับจัดให้เต็มที่นะฮะเพราะว่านี่คือนักมวยรุ่นใหญ่ที่สุดของค่ำคืนนี้ครับ70กิโลกรัมจะขึ้นมาอยู่บนเวทีแห่งนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศไทยและประเทศ USA นักมวยท่านแรกของเราครับมุมน้ำเงินอายุ32ปีมวยหมัดโหดดุเหลือเกินชกมาแล้ว37ไฟชนะ25และเสมอ3 please give it up from the USA Tommy Hayden representing the USA give it up for Tommy และสำหรับนักมวยมุมแดงครับตัวแทนจากจันทบุรีประเทศไทยครับอายุเพียง19ปีเป็นมวยฝีมือที่ไม่ธรรมดานะฮะมักจะน็อกคู่ต่อสู้และวันนี้มาพร้อมร่างกายที่ฟิตปังชกไปแล้ว107ไฟครับชนะ82และเสมอ2ขอสิ่งปรบมือให้กิตติสจ.เดรยองจากประเทศไทยสูงยาวเข่าดีครับตัวแทนจากจันทบุรีกิตติสจ.เดรยองและกรรมการบนเวทีครับคุณพงศักดิ์แป้นละม่อมคู่เอกในวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับนักมวยทางด้านมุมแดงครับกิตติสจ.เดรยองพบกับโทมัสเฮเดนจากสหรัฐอเมริกาครับยังเหมือนเดิมครับรางวัล 5,000 บาทสำหรับผู้ทำแตกเมื่อสักครู่ก็เลือดท่วมจอช่อง8ไปแล้วครับปิดท้ายรายการครับคู่นี้พิกัด70กิโลกรัมครับถือว่าเป็นดาวรุ่งดาวโรจน์เป็นดาวจรัสฟ้าของช่อง8ไปแล้วครับเด็กคนนี้อายุอนามแค่19ปีตินภพสายชนนะครับ3สิงหาคม2542เด็กจากอำเภอท่าไม้จังหวัดจันทบุรีครับมาโชว์ฟอร์มไว้สวยงามเหลือเกินครับชนะคะแนนนีมาแล้วก็ชนะน็อกสเวนเว่นที่ช่อง8แห่งนี้นะครับจับตาดูดิครับสุดยอดนี่ครับคนนี้ส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโทมัสเฮเดนอายุ32ปีครับสูง177ซมต่อยมาแล้ว37ไฟนะครับชนะ25แพ้9เสมอ3ครับรูปร่างโครงสร้างดีประเภทหุ่นม้าเทศครับ180ซมครับกิตติสจ.เดรยองนี่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เลยนะครับอายุก็เรียกว่าห่างกันพอสมควรเลยครับของเรา19นะครับโทมัสไซเดน32ปีฮะแต่ว่าเรื่องของหมัดมวยนี่อย่าประมาทนะครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับสัปดาห์หน้าครับคุณมรุตสัปดาห์หน้านะครับก็มีคู่เอกนะครับเพชรใหม่ชอนรงศักดิ์จะพบกับวิเตอร์ซานโตสจากบราซิลนะครับครับส่วนคู่เอกร่วมเป็นพิชิตชัยสสุนทรพบกับโจนาธานตูฮูนักมวยจากปาปัวนิวกินีครับนอกจากนั้นมีนักมวยจากศึกสสมหมายมาร่วมด้วยนะครับสัปดาห์หน้าก็อย่าพลาดการชมนะครับแฟนๆมาที่นี่ก็ชมฟรีครับส่วนใครที่อยู่หน้าจอสะดวกตรงไหนก็เปิดช่อง8ดูนะครับกฎหมายเลข27 19นาฬิกา15นาทีครับทุกวันอาทิตย์โดยเฉพาะกิตตินะครับฝ่ายแรกนี้ถล่มออสเวนฟานโฮฟกริงโคโรไปแค่ยกที่2นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดในน็อกเอานิม่าวากิริตามุเกะนะครับกริงโคโรแค่ยกแรกครับวันนี้จะทำสถิติชนะรวดเป็นครั้งที่3ไหมครับติดตามครับเด็กคนนี้รูปร่างโครงสร้างอนาคตน่าจะไปโลดนะครับรูปร่างไม่เสียเปรียบชาวต่างชาติครับพูดง่ายๆแต่ว่ายังไม่เห็นเขาโดนครับถ้าโดนบ้างแล้วจะเป็นอย่างไรครับเรื่องบัตรมวยนี่ประมาทไม่ได้ครับลักษณะเหมือนกล้วยปิ้งครับแช่อยู่ข้างเดียวไม่ได้ครับใครที่เป็นแม่ค้าปิ้งกล้วยนี่รู้ดีครับปิ้งแล้วต้องกลับไปกลับมาครับแช่อยู่ฝั่งเดียวเดี๋ยวไหม้ครับเข้าออกลูกแก้ลูกกัน
แหมหุ่นดีจริงๆครับทางด้านของกิตติครับ180นะครับส่วนสูงนำซ้ำอาวุธครับแข่งเข่าศอกนี่มีครบเครื่องครับจับตาดูดีๆครับเด็กจากจันทบุรีคนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นม .5 ม .6 นะครับถ้าจำไม่ผิดประวัติครั้งที่แล้วส่งมานี่ยังมีชื่อโรงเรียนอยู่ครับมีเสียล่างนะครับธรรมสเตเดนวันจันทร์เปิดไปโรงเรียนนี่เข้าโรงเรียนแน่แทบจะข้อไม้ข้อมือไม่ว่างครับต้องแจกลายเซ็นแล้วครับดังไปทั่วโลกแล้วครับไปพร้อมกับช่อง8ค่าแตกก็ยังเหมือนเดิมครับมีรางวัลพิเศษจะมอบให้ครับไม่รวมเกี่ยวกับค่าตัวครับรีไวแม่ขึ้นคอ2เม็ดเลยครับแต่อย่าประมาทนะครับคู่ต่อสู้นั้นแม่หัวไหลหนาเลยครับกะจะบวกอยู่แล้วครับเดนพยายามเปิดเกมลุยครับจะไปหาจังหวะวางแข้งขวาแข่งยาวขายาวครับได้เปรียบสาดเข้าไปมวย3ยกนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับ2ยกแรกนี่เตะให้เยอะที่สุดครับเตะให้คู่ต่อสู้ช้ำให้เยอะที่สุดโอ้โหวิ่งเข้าไปบวกศอกครับแม่หวาดเสียวเหมือนกันนะครับต้องระวังซ้ายเขานะครับดูแผ่นหลังดูหัวไหล่ประเภทซ้ายโป้งปิดบัญชีครับแต่ว่าแข้งขวาต้องขยันสาดแบบนี้ครับเตะอัดทอดแขนเตะอัดลำตัวเตะอัดชายโครงไปเรื่อยๆครับนั่นแหละครับเตะยัดไปพยายามหาจังหวะในการสับศอกเหมือนกันนะครับกิตติแหมเต้นกันเยอะไปหน่อยครับกรรมการพงศักดิ์บอกว่าต่อยกันดีกว่าวางแข้งขวาเลยครับก็อย่างว่าครับคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาครับต้องอ่านทางจับจังหวะกันนิดหน่อยครับศอกตั้งศอกงัดมาแล้วครับอ้าวทางคิ้วปลิกอีกหรือเปล่าครับคลำตาป้อยไปป้อยนะครับทางด้านของโทมัสไฮเดนโอ้ยโอ้ยไล่ขย้ำเลยครับสจอแดนายองอดีตค่ายมวยดังอีกคนนึงครับที่จันทบุรีโอ้ยครับจะจบเป็นหนังสั้นหรือเปล่าจะขย้ำแล้วครับฉลามร้ายจากจันทบุรีอ้าวครับผ่านยกแรกนี่ครับชมหน้าของกิตติ สจ.แดนระยองครับดาวรุ่งพุ่งแรงของมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับปลายยกครับโดนศอกเซไปเหมือนกันครับโทมัสเฮเดนเป็นนักมวยที่มีโครงสร้างรูปร่างสวยครับวัย19ปีปักศอกเข้าไปครับไม่โดนครับนี่ครับศอกนี้โดนครับออกมาเข้ามุมนี่แม่เอานวมลูกหางคิ้วเลยครับวิ่งเข้าไปครับดูซุปเปอร์สโลครับติดศอกรักแร้เต็มๆแข้งเลยครับลุ้นกันต่อครับยกที่2ครับบรรยากาศสดๆจากถนนพระอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เรามีนัดกันที่นี่ครับเปิดให้ชมฟรีครับสบายสบายทางบ้านเปิดช่อง8กฎหมายเลข27ครับดูมวยมันๆดูมวยไทยที่เป็นกีฬาครับเฮเดอร์นี่ยกแรกโดนไปนี่น่าจะหลอนไปเหมือนกันครับอาวุธของกิตติครับทั้งแข้งทั้งศอกแข้งขวายาวๆครับสวัสดิ์เฉียนไปมานะครับสาดเข้าไปสาดเข้าไปโอ้โหเอาลำตัวรับอย่างเดียวเลยครับเฮเดอร์แม่มาใหม่ๆนี่ภาษามวยเป็นแค่คู่ค้ำครับตอนนี้เป็นคู่เอกนำรายการแล้วครับกิตติฉายฟอร์มดุดันครับรอดไม่รอดครับโอ้โหฮุกขวาครับโดนเข้าไปเต็มๆครับลุกครับอย่างนี้ต้องลุกครับภาวนาให้ลุกขึ้นมาครับเกมจะได้ชมกันอีกยาวๆครับอ่ะสู้ครับยกนวมแล้วเอาละครับตอนนี้ครับเดินลุยแล้วครับกิตติรอดไม่รอดครับโทมัสเฮเดนปลดล็อกแล้วนะครับได้หนึ่งนับในยกที่2โทมัสถอยกูเลงครับถอยอีกแล้วครับไม่ได้โดนอะไรครับอ้าวเป็น2นับครับพงศักดิ์แวลม่อมนับเป็นครั้งที่2ถ้าอีก1นับนี่จบเลยครับยกเดียว3นับแต่นับ1ครั้งนี่เสีย1แต้มเท่านั้นเองครับเอาละครับกิตติจะเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเปล่าครับหรือว่าจะลุยปิดเกมไปเลยครับแต่ดูทรงแล้วแหมไม่น่าจะเลี้ยงไว้แล้วครับไม่แน่นะครับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปจูบหมัดแม่จะแท็กเข้าเอวครับกิตติไม่ยอมให้รวบเอวนะครับทำท่าจะเบื่อโลกแล้วนักมวยจาก USA โทมัส
ทุกวงในครับสับสอกครับบอกว่ายังไม่แตกครับจิตติขอแตกครับแหมพันแข้งพันขาครับโทมัสไซเดนเอาละครับแต่เขายังไม่แตกครับวางแข้งขวาโอ้โหแทบจะปลิวเลยครับแล้วก็สับสอกจบเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับแตกด้วยครับโอ้เลือดโยกเลยครับโอ้โหก้มลงไปเลือดดูครับดูบนพื้นเวทีครับแหมเลือดไหลโจกเหมือนท่อประปาแตกกลางกรุงเทพมหานครเลยครับเข้ามาขอโทษครับไม่เป็นไรครับแม่น้ำใจนักกีฬาดูเลือดครับโอ้โหชัดเจนครับอย่างนี้รีไว้ต้องควักสตางค์มอบรางวัลพิเศษให้กับผู้กระทำแตกอีก 5,000 บาทครับโอ้ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะครับชมภาพช้าครับนอกจากได้นับแล้วยังได้แตกเลยนะครับนี่ครับจิ้มหมัดนี่แม่ทางด้านของเฮเดนนี่แทบจะไม่อยากลุกเลยครับโดนเยอะจริงๆครับวางแข้งไปครับโดนถึงกระเด็นกระดอนครับนี่ครับนานๆจะเห็นนักมวยไทยหุ่นดีๆสักครั้งนึงครับนี่ครับก้มลงไปดูเลือดครับโอ้โหพุ่งปี๊ดเลยครับแหมโชคเข้าไปดอกนี้ครับดูนะครับจังหวะก้มไปครับแหงขึ้นมาครับเลือดพุ่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยครับไปบนเวทีพบแมทธิวดีนครับสำหรับคู่นี้นะครับสนับสนุนเงินรางวัลพิเศษนะฮะจากผลิตภัณฑ์รีไวฟ์ 5,000 บาทครับยินดีด้วยนะฮะกับมุมแดงนะฮะรับไปเลย 5,000 บาทจากผลิตภัณฑ์รีไวฟ์เรียบร้อยแล้วผู้ชนะของเรามุมแดงกิตติสัจโจแดนเลียงชนะในยกที่1มา2ครั้งติดแล้วนะฮะคราวนี้ไม่ใช่ยกที่1แต่ว่าน็อกในยก2แทนนะยินดีด้วยครับผมจัดเต็มนะฮะดาวรุ่งคนนี้นะฮะร่างกายดีฝีมือดีโอ้โหน่าติดตามเหลือเกินครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาช่วงท้ายของช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์แน่นอนวันละซองเพื่อสุขภาพด้วยถังเช่าและสมสกัดในกาแฟ SOM C-MAX ก็มาตอนนี้พิเศษสุดซื้อ3กล่องรับฟรีอีก1กล่องทันทีจากปกติ 3,560 บาทจ่ายเพียง 1,790 บาทเท่านั้นสั่งซื้อสินค้าโทร1781มวยไทยซุปเปอร์แชมป์สัปดาห์นี้ห้ามพลาดคะแนนลูกพ่อไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดในไคลลาดก็อย่าให้ขัดขวางพิธีบูชาได้ตอนที่พระสุรามเนี่ยจะเข้าเฝ้าพระศิวะพระคเนศไม่ยอมก็เกิดการต่อสู้กันคเนศบุตรแห่งมหาเทพข้าขอท้าเจ้าให้ประลองกับข้าพระสุรามเนี่ยมีความแค้นตลอดเวลาเพราะว่ากษัตริย์องค์นึงเนี่ยได้ไปทำลายพ่อแม่เขาก็จะได้เห็นนะครับว่าพระคเนศเนี่ยงาหักอยากให้ทุกคนได้มาชมกันนะครับพระคเนศงาหักแล้วพระแม่โกรธขนาดไหนลูกของข้าเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรกันพอกันทีข้าจะเป็นคนลงโทษเจ้าเอกถ้าพระแม่มหากาลีลงโทษท่านปรสุรามและผลที่ตามมาก็จะร้ายแรงจนไม่มีใครคาดคิดพิคเนศมหาเทพอัยราจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 19:45 นและวันศุกร์เวลา 19:15 นมวยไทยIt's now bringing us to the end of Chong Pan Muay Thai Super Champ. We hope you did enjoy all seven of these action-packed Muay Thai fights here. Do catch us every Sunday, 7:15 at Muay Thai Street at ถนนพระอาทิตย์นะครับผมนี่คือความมันของมวยไทยที่เราจัดให้ทุกสัปดาห์นะฮะทุกวันอาทิตย์มาเจอกับเราได้ฮะที่ถนนมวยไทยถนนพระอาทิตย์แห่งนี้นะฮะ7คู่มวยของวันนี้มีทั้งน็อกมีทั้งเสมอมีชนะคะแนนโอ้โหเต็มไปหมดเลยเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ Time Capsule ขอบคุณปุ๋ยตราม้าบินครับผลิตภัณฑ์ Revive ผลิตภัณฑ์ Cremil น้ำมันเกียร์ไอชินและกาแฟ C-Max สำหรับผมแมทธิวดีนเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ